รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกี่ทีแล้วต่อเร็วสู้ค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสวยสุดสยาม Reality Makeover Season 4รายการที่ทำให้คุณสวยและหล่อได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้มีการเทรนในเรื่องของการออกกำลังกายให้กับกลุ่มผู้เข้าแข่งขันฝ่ายชายและให้เวลา1สัปดาห์ในการลดน้ำหนักเพื่อกลับมาวัดผลอีกครั้งว่าใครมีพัฒนาการในการลดน้ำหนักน้อยที่สุดและจะต้องกลับบ้านไปก่อนและวันนี้ก็มาถึงคิวของผู้เข้าแข่งขันที่มีปัญหาในเรื่องของรูปร่างทางฝ่ายหญิงกันบ้างโดยวันนี้เราจะให้พวกเขาได้รู้จักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญและที่สำคัญ1ใน5คนของวันนี้จะต้องมีคนกลับบ้านไปอีก1คนใครจะต้องกลับบ้านไปก่อนติดตามได้ในสวยสุดสยามวันนี้ค่ะก็วันนี้มาออกกำลังกายโดยมีเทรนเนอร์มาสอนนะคะคิดว่าวันนี้หนูพร้อมนะคะเพราะว่าหลังจากที่รอบที่แล้วได้มีการเตรียมตัวหนูก็ออกกำลังกายเพื่อปรับร่างกายให้มันสมบูรณ์นะคะเพื่อเวลามาเทรนเนอร์จริงๆจะได้ไม่เจ็บหรือว่าปวดค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ตื่นเช้าแล้วก็ต้องมาออกกำลังกายกับเทรนเนอร์เห็นเขาว่ากันว่าหล่อแบบน่าจะโอเคอะค่ะทำให้มีแรงใจมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าบอกว่าอาจจะไม่โหดเนาะเพราะว่าเทรนเนอร์คนนึงมันก็ค่อนข้างจะโหดนิดนึงวันนี้ป่วยค่ะแต่ว่า ต้องออกกำลังเพราะว่าแบบจริงๆเป็นคนปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้ไม่รู้ว่าร่างกายจะสู้ไหวหรือเปล่าก็พี่เทรนเนอร์ยังโหดกับหนูนะคะ เป็นอะไรที่เร้าใจพอสมควรตรงที่ว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยแต่วันนี้ต้องมาออกกำลังกายนะอย่างครั้งที่แล้วที่โดนเทรนเนอร์คนเก่าแล้วก็โดนเวิร์กช็อปไปก็ร่างพังนะคะคลานกลับบ้านนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะถ้าอยู่ดีๆล้มวุบไปก็รบกวนลากหนูเข้าโรงพยาบาลด้วยช่วยหนูด้วยแล้วกันค่ะวันนี้รู้ว่าจะมาออกกำลังกายก็เตรียมตัวเตรียมใจมาพร้อมถึงจะอายุมากกว่าเพื่อนๆไม่ใช่สิคะแต่อายุมากกว่าลูกหลานแล้วค่ะเพราะเราอายุมากกว่าแต่ยังไงพี่ก็คิดว่าพี่ไหวแล้วพี่ก็สู้เต็มที่ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วค่ะและวันนี้ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับผู้เข้าแข่งขันของเราก็คือเทรนเนอร์กิจปรัญชลัตปัญญาทรัพย์ทวีวันนี้จะมีการเล่นเป็นบอดี้เวทนะครับทุกส่วนของร่างกายจะมีคลาส1คลาสให้ลองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เหนื่อยมากแน่นอนครับผมเจอกันแน่นอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อครูกิจนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรกันบ้างครับผมค่ะชื่อเมย์ค่ะชื่อเมย์แตงโมค่ะแตงโมครับเรียบค่ะเป็นเจค่ะแมนค่ะต่อไปเดี๋ยวว่าชั่งน้ำหนักทีละคนเลยคนแรกเลยครับโอเค 66.7 โอเคครับ 83.6 ครับผม 77.182ครับจุด2ครับ 110.5 มันจะเกมอ่ะคุณผู้ชมคะชั่งน้ำหนักกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าพวกเขาทั้ง5จะต้องออกกำลังกายอย่างไรกันบ้างจะหนักขนาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเร็วกว่านี้เร็วขึ้นเร็วขึ้น2ชูแขนให้สุดแขน3ครบหรือยังครบหรือยังต่อยังไม่อยู่แล้วสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLC
สนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLC โอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคเรามาวอร์มอัพกันก่อนมาวิ่งเหยาะๆเบาๆครับตามผมมาเลยสุดอะค่ะก็จะเป็นตอนที่ออกกำลังกาย7สเต็ปนะคะคือไม่ไหวจนต้องขออนุญาตออกมาอาเจียนนะคะก็คือมันหน้ามืดไปหมดอะค่ะคือเพราะว่าไม่เคยที่ออกกำลังกายหนักขนาดนี้อะค่ะชอบอะไรกับวันนี้มากที่สุดอะค่ะก็คือเต้นประกอบจังหวะเพลงอะค่ะก็เหมือนเป็นการเต้นประกอบการป้องกันตัวนะคะก็คือมันมีจังหวะทำให้เราไม่เบื่อเหมือนมันจะสนุกไปด้วยในตัวค่ะก็วันนี้ให้มาเหมือนมีท่าออกกำลังกายอะค่ะฝึกเทรนเนอร์ก็สอนท่าออกกำลังกายแล้วก็เหมือนให้เป็นการบ้านเอาไว้ทำที่บ้านได้ค่ะแล้วก็มีให้เต้นเหมือนแบบชกมวยสนุกดีค่ะมันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะเหนื่อยแบบเหมือนเราไม่ได้ออกกำลังกายอย่างนี้มานานนะคะแต่ก็ถือว่ายังโอเคอยู่เหมือนได้มาเริ่มอีกครั้งนึงก็สนุกดีถ้าหลังจากนี้จะกลับทำที่บ้านไหมก็ต้องทำค่ะเพราะเทรนเนอร์บอกว่าพยายามทำพยายามเบิร์นแล้วมันจะได้น้ำหนักลดลงเร็วๆก็จะได้ทางคุณหมอได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเพราะเราตั้งใจก็ตอนที่รู้สึกว่าเหนื่อยที่สุดก็อาจจะมีช่วงแรกที่ว่าร่างกายเรายังไม่ได้วอร์มตัวนะคะช่วงนั้นน่ะจะเหนื่อยแต่ว่าช่วงหลังก็โอเคค่ะครับชักเข้าที่ค่ะก็คิดว่าจะกลับไปทำแน่นอนนะคะเพราะว่าท่าที่เทรนเนอร์ให้มาก็คือไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากนะคะแค่ใช้ร่างกายเราเองอ่ะแล้วก็ท่าไม่ยากจนเกินไปไม่หนักจนเกินไปอะค่ะก็คิดว่ายังไงก็คงจะกลับไปทำแน่นอนค่ะตอนแรกนี่บอกเลยว่าเบาๆพอทำวิ่งเลยนี่บอกเลยว่าวิ่งจริงๆแต่พอได้ทำรู้สึกว่าได้คำแนะนำจากเทรนเนอร์นะคะก็แบบว่าให้มา7ท่าเนี่ยให้เรามาทำเป็นการบ้านกลับไปทำทุกวันเพราะว่าเราจะได้ปรับสภาพกับการออกกำลังกายในครั้งต่อๆไปได้ค่ะก็คิดว่าหลังจากนี้จะกลับไปทำที่บ้านไหมทำทุกวันค่ะเพราะว่าเราได้คำแนะนำดีๆมาแล้วเนี่ยเราต้องไม่ปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งนึงที่ดีมากที่แบบว่าได้ออกแบบเหงื่อออกมากจริงๆแล้วก็เหนื่อยมากถามว่าแบบเหนื่อยกว่าที่คิดไหมมันก็ไม่ได้เหนื่อยกว่าที่คิดจริงๆมันก็ไม่ตายอ่ะมันก็ทำได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคค่ะเราผ่านมันไปได้แล้วคิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะเอาคำแนะนำของเทรนเนอร์อ่ะกลับไปทำลองทำดูอาจจะไม่ได้แบบหนักอาจจะแบบลองทำเท่าที่ไหวดูก่อนอะไรเงี้ยแต่มองว่าถ้าเกิดว่าทำเรื่อยมันจะเหมือนว่าศักยภาพมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะโอเคครับว่าวันนี้ที่ได้ทำการเทรนน้องๆแต่ละคนไปนะครับก็รู้สึกว่าแต่ละคนมีความตั้งใจที่ต่างกันนะครับผมเราจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยจากการคัดในการคัดเต้นนะครับตะกี้ครับว่าใครสามารถทำได้อย่างเต็มที่และใครที่ทำน้อยเกินไปนะครับผมให้การบ้านไป7ท่าครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องๆคนไหนครับสามารถจะลดน้ำหนักได้มากกว่านะครับผมสามารถดูพัฒนาการต่อไปได้เลยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมคะการออกกำลังกายที่เทรนเนอร์ได้จัดให้ในวันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะโหดทีเดียวเลยล่ะค่ะเล่นเอาผู้เข้าแข่งขันฝ่ายหญิงของเราหมดแรงกันเลยทีเดียวและเราจะให้เวลาพวกเขา1สัปดาห์ในการลดน้ำหนักและในช่วงหน้าเรามาดูกันว่าใครจะมีเปอร์เซ็นต์การลดน้ำหนักน้อยที่สุดค่ะสิ่งหนึ่งที่นุ้ยแล้วก็ทางเทรนเนอร์คุณกฤตอยากจะเห็นก็คือพัฒนาการของทุกๆท่านแต่อย่างที่ทุกๆคนทราบนะคะว่าตั๋วไม่ได้มีให้กับทุกๆคนสนับสนุนโดย SLC สยามเลเซอร์คลินิกคอสเดนต์ by SLC
เอาละค่ะหลังจากผ่านไป1สัปดาห์วันนี้เรานัดผู้เข้าแข่งขันฝ่ายหญิงกลับมาอีกครั้งเพื่อดูพัฒนาการการลดน้ำหนักของพวกเขาซึ่งพวกเขาไม่รู้มาก่อนว่าวันนี้ถ้าใครลดน้ำหนักได้น้อยที่สุดจะต้องกลับบ้านไปก่อนว่าแต่เราไปฟังความรู้สึกของพวกเขากันก่อนเลยว่า1สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเขาได้ทำอะไรกันมาบ้างค่ะก็ผ่านไป1อาทิตย์นะคะก็ได้ทำตามที่เทรนเนอร์บอกบ้างค่ะแล้วบางทีก็ลืมค่ะแต่ว่าก็มีการเต้นนะคะเต้นออกกำลังกายปกติของหนูค่ะพี่ออกทุกวันค่ะพี่ออกทุกวันเลยตั้งแต่วันแรกที่เขาบอกว่าให้ทำอะไรบ้างหนูก็กลับไปทำตามเขาบอกค่ะผ่านไป1อาทิตย์นะคะก็ได้ทำค่ะก็มีการออกกำลังกายตอนเย็นคิดว่าน้ำหนักน่าจะลดลงอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้งดของที่ไขมันโดยส่วนใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะก็คาดว่าน่าจะลดนะคะผ่านมา1อาทิตย์ค่ะก็ออกกำลังกายทุกวันค่ะตามที่เทรนเนอร์เขาได้บอกเอาไว้นะคะ7ท่าก็ทำตามทุกอย่างแล้วก็บวกกับควบคุมอาหารด้วยนะคะก็งดแป้งงดหวานงดเค็มงดของมันของทอดเราเหมือนเราเลือกที่จะกินมากกว่าแทนที่เราจะแบบผิวมันแล้วก็กินแล้วก็กินเอาเหมือนกันนะแต่ก็กินเป็นผักแทนกินเป็นผลไม้แทนที่จะไปกินขนมกินอะไรอย่างอื่นเงี้ยค่ะที่จาก1อาทิตย์นะคะคือถ้าพูดถึงว่าไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะค่ะแต่ว่าดูจากการใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันหลวมหน่อยนึงอะค่ะก็มีบางท่าที่ทำตามเทรนเนอร์บอกแต่แล้วก็ออกกำลังกายอย่างอื่นก็คือวิ่งแล้วก็มีซิทอัพอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็มีได้ออกกำลังกายค่ะตัวเองก็ไม่ได้ทำเต็มที่เพราะว่ามีเวลามาตั้งใจออกกำลังกายจริงประมาณเมื่อแบบวันพุธเองเพราะแบบเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาแต่ก็ทำเต็มที่มากไม่เคยแบบกดดันเองขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะว่าเรากลัวน้ำหนักไม่ลงแล้วก็ไหนจะมีเรื่องน้ำเกลืออะไรอย่างงี้อีกค่ะก็ทำเต็มที่ก็คิดว่าวันนี้น่าจะลงโลนึงหนูก็ดีใจแล้วเนี้ยฟังดูแล้วแต่ละคนก็มีการดูแลตัวเองและปฏิบัติตามที่เทรนเนอร์ให้คำแนะนำไว้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนนั้นจะมีน้ำหนักเท่าไหร่และใครจะต้องกลับบ้านไปก่อนเอาละค่ะเรามาพบกับคนแรกของเรากันเลยนะคะขอต้อนรับคุณเมย์ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณเมย์เมื่อครั้งแรกที่มาชั่งน้ำหนักกับทางโครงการอยู่ที่ 66.7 กิโลกรัมนะคะและเมื่อก่อนออกกำลังกายกับคุณกริชครั้งล่าสุดอยู่ที่ 66.8 วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าพัฒนาการนะคะหลังจากที่กลับไปทำการบ้านแล้วลงไปกี่สิบโลขึ้นเลย 65.8 กิโลกรัมค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยคุณแนนของเราครั้งแรกที่ชั่งอยู่ที่ 109.6 กิโลกรัมเรามาดูกันว่าวันนี้ผ่านไป1อาทิตย์เป็นยังไงบ้างเชิญเลยค่ะ108.7 กิโลกรัมค่ะลงไปเกือบ2กิโลค่ะสำหรับคุณเจี๊ยบนะคะเมื่อครั้งล่าสุดก่อนออกกำลังกายกับคุณกริชอยู่ที่77ทวนใช่แล้วครับวันนี้เท่าไหร่เชิญเลยค่ะ77.6 กิโลกรัมค่ะขึ้นมา6ขีดนะคะน้องแตงโมครั้งแรกอยู่ที่ 75.8 กิโลกรัมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท่าไหร่คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ 83.6 นะครับโอ้โหจะกลับไปที่ตัวไหนดีตัวเลขไหนดีลองขึ้นชั่งน้ำหนักเลยค่ะขึ้นเลยครับ 80.6 กิโลกรัมค่ะลงไป3กิโลว้าวสำหรับคนนี้จำได้ว่าเข้ามาใหม่ๆเรียกได้ว่าน้ำหนักเกือบร้อยเลยทีเดียว93กิโลกรัมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นยังไงคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วลดลงครับเหลือ82ครับโอ้โหเกือบ10กิโลเนาะอ่ะวันนี้เป็นยังไงขึ้นเลยค่ะ 79.6 กิโลกรัมเลข7ค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง5ท่านทางนี้เลยค่ะโอเคเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ชั่งน้ำหนักกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่นุ้ยแล้วก็ทางเทรนเนอร์คุณกริชอยากจะเห็นก็คือพัฒนาการของทุกๆท่านสำหรับคนที่มีพัฒนาการ
ในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาน้อยที่สุดก็จะต้องออกจากโครงการ Makeover ของเราไปและคนที่จะได้ออกไปจากโครงการในวันนี้ก็คือคุณเจี๊ยบค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะทางสยามเลเซอร์คลินิกนะคะก็จะมอบกิฟต์วอลเชอร์นะคะเป็น 20,000 มูลค่า 20,000 บาทเพื่อที่จะเข้ามาดูแลความสวยความงามแล้วก็รวมถึง I Wish นะคะก็จะมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อให้กลับไปรับประทานที่บ้านด้วยนะคะและสำหรับน้องๆที่เหลืออีก4ท่านนะคะก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปเรายังจะต้องทำการคัดเลือกกันต่อไปอย่างเข้มข้นนะคะวันนี้ทำดีแล้วขอให้วันพรุ่งนี้ทำดีขึ้นไปอีกขอบคุณทุกๆคนค่ะเหนือความคาดหมายอะค่ะเพราะตอนแรกนึกว่าเรียกมาแบบเหมือนครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเขาจะคัดออกในรอบนี้อะไรเงี้ยเหมือนว่าครั้งนี้มันทำให้เรารู้ว่าเราจำเป็นมากที่ต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบโดนคัดออกเมื่อไหร่ใช่เหมือนเราต้องแข่งเริ่มแข่งกับตัวเองมากขึ้นในทางที่เป็นน้ำหนักของตัวเราเองว่าเราลดได้กี่กิโลอะไรเงี้ยค่ะถ้าให้พี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่ารู้สึกยังไง 100% เนี่ยพี่เสียใจแค่ 10% อีก 90% เนี่ยดีใจเพราะว่าพี่คิดว่าอายุเท่านี้แล้วอยู่ต่างจังหวัดน่ะการที่จะได้เข้ามาตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบเปิดโลกให้ตัวเองมากๆแล้วก็หนึ่งมาเจอน้องๆที่น่ารักทุกคนเวลาออกกำลังกายถ้าพี่เหนื่อยเขาก็จะคอยถามพี่เจี๊ยบเป็นไงบ้างพักก่อนไหมแล้วก็พี่จะติดตามรายการนี้ต่อไปแล้วก็จะติดตามน้องๆทุกคนอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขาว่าเขาจะสวยจะหล่อเหมือนในความฝันแค่หรือเปล่าต้องขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะในที่สุดผู้เข้าแข่งขันฝ่ายหญิงก็ต้องกลับบ้านไปก่อนอีกหนึ่งคนนั่นก็คือคุณเจี๊ยบและตอนนี้เราก็เหลือผู้เข้าแข่งขันฝ่ายหญิงเพียง4คนเท่านั้นและในรอบหน้าเขาทั้ง4คนจะต้องเจอกับอะไรบ้างนั้นต้องติดตามค่ะส่วนสัปดาห์หน้าก็จะเป็นคิวของผู้เข้าแข่งขันในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องของหน้าตาเป็นหลักพวกเขาจะต้องเจอกับบททดสอบเกี่ยวกับบุคลิกภาพและไลฟ์สไตล์ต่างๆห้ามพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ใครที่อยากปรึกษาการแก้ไขรูปหน้าและความสวยความงามในแบบต่างๆพบกับคุณหมอดาและหมอทีได้เหมือนเดิมในช่วงอยากสวยช่วยได้สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พุธหน้าก่อนเที่ยงคืนสวัสดีค่ะช่วงอยากสวยช่วยได้ก็พบกับช่วงสวยช่วยได้นะคะคุณหมอทีคะวันนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะคุณชัยนะคะอายุ26ปีเองแล้วก็บอกว่าโดนเพื่อนล้อเป็นประจำเลยที่ทำงานบอกว่าแก่ก่อนวัยค่ะมีประเด็นไหนคะคุณหมอทีที่ทำให้รู้สึกว่าคุณชัยแก่ก่อนวัยบ้างคะเท่าที่เห็นก็มีเรื่องของริ้วรอยค่ะริ้วรอยร่องแก้มร่องหน้าผากค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ผิวพรรณที่ดูหมองคล้ำครับจริงๆอายุ26เนี่ยไม่เยอะนะครับอายุน้อยสามารถที่จะฟื้นให้กับดูอ่อนวัยอีกครั้งง่ายๆเลยออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอคุมน้ำหนักให้ดีดูแล้วเหมือนไขมันที่เยอะครับอาจจะทำให้ดูเห็นร่องชัดขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าทำได้สม่ำเสมออย่างเงี้ยจะดีขึ้นเยอะแหละค่ะส่วนเรื่องอื่นที่จะให้คุณหมอมาช่วยทำเนี่ยก็เท่าที่เห็นมีเรื่องร่องแก้มค่อนข้างชัดนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าคนอายุเยอะเนี่ยเราอาจจะแนะนำเป็นการใส่สารเติมเต็มเข้าไปให้ร่องแก้มตื้นขึ้นแต่กรณีของน้องอย่างอายุยังน้อยอาจจะเริ่มจากการลดน้ำหนักที่ยังไม่ดีขึ้นอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยตอนนี้ก็มีเป็นแสงเลเซอร์ไฟเบอร์ออปติกฮะจิ้มเข้าไปตรงๆสลายไขมันช่วยได้ครับอันนี้ก็แก้ตรงนี้ได้ส่วนแน่นอนถ้าคนเราเวลาดูอายุเยอะก็คือมีริ้วรอยแต่สังเกตว่าคุณชัย26เองแต่ว่ามีรอยตรงหน้าผากเยอะมากรอยเท่าที่ดูเนี่ยตรงกับการขยับกล้ามเนื้อเวลาเลือกหน้าผากซ้ำๆหลายๆปีโดยทั่วไปก็ไม่เครียดนะฮะอายุยังน้อยเราไม่เครียดก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าไม่หายจริงๆอาจจะต้องใช้ยาช่วยเป็นสารคลายกล้ามเนื้อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้ไม่ให้เขาหดตัวมากไปค่ะริ้วรอยน่าจะคลายได้ครับค่ะก็สองสามจุดนะคะมีตัวช่วยนิดนึงเดี๋ยวก็ดูอ่อนกว่าวัยให้สมวัยก่อนแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัยเป็นตามลำดับนะคะคุณชายเป็นกำลังใจให้ค่ะ